พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระโอรสองค์ที่3ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรีณโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เนื่องจากเป็นช่วงที่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระนามเมื่อแรกประสูติปรากฏในสูติบัติว่าเบบี้สงขลาและต่อมาคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชเมื่อได้รับพระราชทานนามมีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลสำหรับพระนามภูมิพลอดุลยเดชนั้นพระบรมราชชนนีได้รับพระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2470คำว่าภูมิพลภูมิหมายความว่าแผ่นดินและพลหมายความว่าพลังรวมกันแล้วหมายถึงพลังแห่งแผ่นดินส่วนอดุลยเดชอดุลยะหมายความว่าไม่อาจเทียบได้และเดชหมายความว่าอำนาจรวมกันแล้วหมายถึงอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้ปีพุทธศักราช2471พระบรมราชชนกซึ่งสำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาได้เสด็จกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมราชชนนีและพระราชโอรสพระราชธิดาโดยประทับณวังสะปทุมต่อมาวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคตขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุไม่ถึง 2,000 ษาพุทธศักราช2475เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 4,000 ษาเสด็จเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยจนถึงเดือนพฤษภาคม2476จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วยพระบรมราชชนนีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเพื่อการศึกษาและพระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาณโรงเรียนเมียม้องเมืองโลซานในเดือนกันยายนพุทธศักราช2477ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษแล้วทรงเข้าชั้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนเอกอลนูเวลเดอลาซูอิสโรมองเมืองแชลีซูโลซานประเทศฝรั่งเศสเมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2478เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นเวลา2เดือนโดยประทับที่พระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์จนถึงพุทธศักราช2488ทรงรับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาสคลาสีกังโตนาลทรงเข้าศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยโลซานแผนกวิทยาศาสตร์โดยเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่2ประทับณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันณพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันรัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปแต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา
จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยแห่งเดิมแต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะทรงครองราชสมบัติในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้นเพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อนแต่จากเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนจึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492และเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรพระนครในปีถัดมาโดยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานต่อมาวันที่28เมษายน2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าภายในวังสะปทุมซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้นณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรและได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่9มิถุนายน2549นับเป็นวันมหามงคลยิ่งที่ยังคงตราตรึงในหัวใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเสมอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึกประโคมแตรฝรั่งทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพถวายความเคารพแตรงอนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาย่ำคล้องกลองระฆังพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆพระสงฆ์นิกรจากทุกสารทิศไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่นจนเต็มพระลานพระราชวังดุสิตและต่อเนื่องตลอดแนวถนนราชดำเนินนอกทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณน้ำตาแห่งความปลื้มปิติปกคลุมไปทั่วบริเวณต่างเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญอย่างกึกก้องภาพนี้ปรากฏไปทั่วโลกและนับเป็นครั้งแรกที่มีพระราชอคันตุกะจำนวนมากเข้าร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีดังกล่าว